ช่วงแอบส่องกองถ่ายดูนายฟาเต้ร้อนดังกับไฟเออร์แอบส่องกองถ่ายมารายงานตัวแล้วครับวันนี้ขอใจหนุ่มๆเป็นพิเศษเพราะว่าวันนี้เราจะมาตามส่องสองสาวอย่างสาวแมทพิรณีและสาวแพรพิชชาภากันถึงกองถ่ายละครเรื่องไฟล้างไฟของค่ายเมกะเจที่ฉากในวันนี้เป็นฉากร้อนแรงท่าอารมณ์กันสุดๆกับฉากปาเค้กใส่หน้ากันชนิดที่ว่าใครไม่เกี่ยวเนี่ยก็ถอยไปก่อนเริ่มถ่ายทำกันอย่างจริงๆจังๆเนี่ยก็ต้องชักผ้าหมู่กันสักหน่อยและก่อนที่จะเลอะเทอะสาวแพรของเราเนี่ยก็ได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะโดนเค้กขนาดไหนตื่นเต้นไหมล่ะครับก็ตื่นเต้นด้วยนะจับโยนเค้กเหมือนกันจะได้แอบกินจะได้แอบกินจะคอยดูแล้วกันค่ะและก่อนจะเข้าฉากกันอย่างจริงๆที่ก็ซ้อมกันอยู่หลายรอบเนี่ยก็กันจะพลาดระหว่างที่ข้างบนเนี่ยสาวๆก็ซ้อมคิวกันอย่างเคร่งเครียดสิ้นอารมณ์จัดหนักจัดเต็มแต่ชะแวบมาดูข้างล่างเนี่ยแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยนะครับว่าไม่มีใครสนใจสาวแมทกับสาวแพรกันเลยแต่มาสนใจกันเท่นุ่มหล่อใจดีคนนี้นะครับที่วันนี้ใจป่าเลี้ยงไอติมคนทั้งคลองให้ได้อร่อยอร่อยกันหนุ่มคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับหนุ่มโกสินของเรานี่เองครับใจดีค่ะครับผมครับเมื่อพักกินไอติมกันอย่างสบายใจแล้วเนี่ยก็มาถึงนาทีระทึกขวัญเฮ้ยไม่ใช่นาทีที่ต้องลุ้นสำหรับสองสาวที่ต้องปะทะอารมณ์กันในฉากที่ดูเด็ดเผ็ดเลอะเทอะจะถึงใจขนาดไหนคุณผู้ชมเนี่ยลองตัดสินดูเอาแล้วกันนะครับโอ้ยสาวแพรจ๊ะลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดไม่รู้ว่าเจ็บมากน้อยขนาดไหนน่าเป็นห่วงจังแต่สาวแพรนี่ก็สู้สุดใจนะครับถ่ายต่อกับฉากนี้เอาตั้งแต่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่อีป้าคุณอีป้าสาวแพรของเราเนี่ยจะขยาดเค้กไปอีกนานเพราะทั้งเละทั้งอิ่มโอ้คุ้มจริงๆเลยนะครับสาวแพรและใครที่อยากชมฉากปะทะอารมณ์นี้เตรียมล้างตารอชมละครเรื่องไฟล้างไฟเร็วๆนี้แน่นอนครับกินไหมแซ่บค่ะต้องอย่างนี้สิคะน้องแมทตบเข้าไปเลยค่ะยัดเค้กเข้าไปเลยนะคะแต่ไอที่เห็นที่รื่นเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ในฉากนะคะไม่ได้เป็นแบบเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆเนื่องจากว่าเค้กมันเยอะมากทั้งจะโดนละเลงหน้าโดนผักลงไปในเค้กนะคะก็เลยเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่เป็นไรแพรจ๋าน้องแพรเนี่ยเล่นเต็มที่แบบนี้รับรองว่าได้ใจคนดูอย่างแน่นอนค่ะ